สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วหิมะก็ละลายแล้วแม่น้ำก็เป็นแม่น้ำคือไม่เป็นแม่น้ำแข็งนะคะเพื่อนๆไม่เป็นเดินมาอีกฝั่งนึงอะค่ะตรงนี้หิมะมันละลายเกือบหมดแล้วค่ะเพื่อนๆมันมีบางจุดค่ะไม่เป็นเห็นภาพมันสวยแดดดีๆอากาศดีแต่หนาวบรรยากาศดีเห็นบรรยากาศดีก็เลยถ่ายมาฝากเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นท้องทะเลแม่เพ็ญก็เดินมาจากตลาดเลยค่ะเพื่อนๆนี่ถ่ายให้ดูค่ะอันนี้ด้านหลังที่แม่เพ็ญเดินมาเดินตามฝั่งคลองนะคะบรรยากาศดีมากและแม่น้ำนี้ก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาโนเรค่ะเพื่อนๆมันจะยาวมากเลยเป็นน้ำจืดค่ะพอมาถึงฝั่งนี้นะคะมันก็จะเป็นอ่าวมันจะมาลงอ่าวแล้วพอมาถึงจุดนี้มันก็จะเป็นระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มตรงนี้ค่ะเพื่อนๆมันจะมาประจบกันอยู่ตรงนี้มันเป็นน้ำจืดค่ะตรงนี้ยังเป็นน้ำจืดอยู่แล้วก็ไปทางนี้ออกไปทางปากอ่าวมันก็จะเป็นน้ำจืดเป็นน้ำจืดกับน้ำเค็มปนกันแล้วออกไปทางอ่าวลึกๆนะคะเพื่อนคือออกไปไกลกว่านี้ก็จะเป็นน้ำเค็มล้วนๆเลยค่ะเพื่อนๆเป็นน้ำเค็มล้วนๆเป็นทะเลสวยงามมากเลยค่ะไม่เป็นถ่ายให้ชมวันนี้บรรยากาศมันดีและไม่เป็นก็ไม่ได้เดินทางนี้นานแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่าถนนมันไม่ดีถนนมันเละเพราะว่ามันเป็นน้ำค่ะเป็นน้ำแข็งและน้ำแข็งละลายแล้วมันไม่ใช่ถนนคอนกรีตหรือว่าไม่ใช่ถนนลาดยางมันเป็นถนนดินนะคะเพื่อนดินมันหลวมก็เลยไม่ได้เดินมานานแล้วไม่เป็นก็เลยได้มีโอกาสมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมอากาศดีมากเลยสวยไหมคะส่วนเสียงที่เข้ามานั้นก็เป็นเสียงเขาก่อสร้างโรงพยาบาลค่ะเพื่อนๆฝั่งที่ไม่เพนยินอยู่นี้ทะเลสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้น้ำนิ่งมากเลยค่ะและนิ่งมากแล้วภาพก็จะสวยค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยตะวัน2เดือนตะวัน2ดวงไม่ใช่2เดือน2ดวงค่ะถ้าเดือนก็บอกว่า2เดือนทีนี้ตะวัน2ดวงค่ะเพื่อนๆในน้ำดวงหนึ่งแล้วก็บนฟ้าดวงหนึ่งสวยงามมากฝั่งแม่น้ำนี้ตรงฝั่งที่แม่เพ็ญยืนนี้เขาก็จะเอาหินก้อนใหญ่ๆมาใส่ตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ดินมันพังค่ะฝั่งโน้นที่แม่เพ็ญจะไปโน้นนะคะมันพังลงเยอะเลยแล้วก็ซ่อมแพงด้วยค่ะเพื่อนๆเวลาช่วงลมนะคะลมก็จะแรงแล้วคลื่นใหญ่มันซัดฝั่งและฝั่งพังเข้าไปถึงถนนคนเดินเลยค่ะเพื่อนๆฝั่งโน้นนะคะที่แม่เพ็ญกำลังจะเดินไปค่ะแม่เพ็ญก็จะส่งคลิปสั้นค่ะวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจแม่เพ็ญด้วยค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ